กับเมนูวันนี้นะครับเมนูเบคอนอบวุ้นเส้นนะครับทำกินกันเองได้ในกระทะนี่แหละมาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะครับน้ำตาลทรายอีก1ช้อนโต๊ะครับซอสหอยนางรมอีก3ช้อนโต๊ะครับเหล้าจีนอีก1ช้อนชาครับถ้าไม่มีก็เหล้าไทยได้เลยนะครับน้ำมันงาอีก1ช้อนชานะครับเพิ่มกลิ่นหอมครับพริกไทยดำนะครับอีก1ช้อนชาเช่นกันครับแล้วก็คนๆให้ทุกอย่างละลายให้เข้ากันให้หมดเลยครับวุ้นเส้นอีก300กรัมนะครับก็เอามาแช่น้ำไว้ให้นิ่มก่อนนะครับแล้วค่อยเอาลงมาตัดๆซอยๆอีกเล็กน้อยนะครับอย่าให้ยาวมากเดี๋ยวกินจะลำบากครับแล้วก็เริ่มคลุกทุกอย่างให้เข้ากันให้หมดเลยครับคลุกมาแล้วรู้สึกว่าสีสันยังจืดไปหน่อยนึงนะครับเชฟจะเติมซีอิ๊วดำหวานลงไปอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะครับเอาให้สีเขามีความเข้มข้นขึ้นอีกนิดนึงแล้วก็คลุกให้ทั่วเลยครับพักไว้ก่อนไปทำในขั้นตอนต่อไปครับเริ่มตั้งกระทะเลยครับใส่น้ำมันลงไปเล็กน้อยแล้วก็ตามด้วยขิงกับกระเทียมรากผักชีนะครับลงไปผัดให้หอมก่อนครับเห็ดหอมที่แช่น้ำไว้ครับลงไปอีกเล็กน้อยครับผัดให้เครื่องทุกอย่างส่งกลิ่นหอมขึ้นมาก่อนเลยครับตามด้วยเบคอนอีก150กรัมครับลงไปผัดต่อเลยครับเบคอนนี่สามารถผัดแล้วก็รีดน้ำมันเขาออกมาให้เบคอนเขากรอบๆก็มีความอร่อยอีกแบบนึงนะครับอ่ะแล้วแต่ความชอบเลยครับเมื่อเบคอนสุกเรียบร้อยเชฟก็จะใส่วุ้นเส้นที่เราคลุกเคล้าส่วนผสมไว้เนี่ยครับลงไปได้เลยครับผัดให้ทุกอย่างรวมกันอีกสักเล็กน้อยนะครับแล้วเชฟก็จะเติมน้ำเปล่าลงไปครับเดี๋ยววุ้นเส้นเนี่ยเขาจะดูดน้ำเข้าไปหมดเลยแล้วก็มีรสมีชาติขึ้นมาเลยอ่ะคราวนี้เชฟจะปิดฝาแล้วก็อบทิ้งไว้นะครับประมาณ 5-10 นาทีก็พอแล้วครับเปิดฝามาโรยขึ้นช่ายหรือตั้งโอลงไปนะครับแล้วก็ปิดฝาอบไว้อีกสักเล็กน้อยนะครับโอ้โหกลิ่นหอมเตะจมูกขึ้นมาดังปังเลยครับในส่วนของวุ้นเส้นเนี่ยลองอ่านหาดูนะครับเอาเป็นวุ้นเส้นถั่วเขียว 100% นะครับเนื้อวุ้นเส้นก็จะเหนียวนุ่มอร่อยเลยครับได้น้ำจิ้ม3รสลงไปอีกสักเล็กน้อยนะครับสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเดียวกับกุ้งอบวุ้นเส้นแหละครับนำไปปรับทำกินกันได้อร่อยทั้งครอบครัวแน่นอนครับเมนูนี้